นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะคปพ.อุดรธานีแสดงจุดยืนขัดขานกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมและร่างพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมว่าที่ร้อยตรีเข็มชาติว่างโนผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคปพ.จังหวัดอุดรธานีพร้อมสมาชิก2คนเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมคัดค้านร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมซึ่งกระทรวงพลังงานเป็นผู้เสนอและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเนื่องจากทั้งกลุ่มเห็นว่าร่างพ.ร.บ.ทั้ง2ฉบับนั้นบ่เคยมีการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนและบ่ได้มีการรับฟังเสียงของประชาชนหรือมีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแต่มีการอนุมัติโดยครม.ไปก่อนพร้อมกันนี้ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความจริงใจโดยการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อคปพ.ตามที่ได้เกษียณหนังสือเมื่อวันที่29เมษายน2558ว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยการทบทวนให้มีการถอนร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับออกจากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยทันทีและขอให้นำร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การเห็นชอบและจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ในร่างกฎหมายของภาคประชาชนและกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน